เรื่องไรอันรอบแรกแต่ถามว่าอย่างน้อยก็ได้ไปแข่งถูกไหมอ๋อเป็นแฟนพันธุ์แท้กันเลยเหรอถามบอกว่าแม่ชื่อแม่จะชนะคุยเกี่ยวเรื่องไรอันค่ะไม่พ่อมาแม่ขอให้มีแค่นั้นพอแม่เขามีตำแหน่งแฟนพันธุ์แท้ที่อายุมากที่สุดในโลก72อายุ72แฟนพันธุ์แท้ไหมแฟนพันธุ์แท้เลยแม่มากที่สุดในโลกจริงมากอ๋อที่เขามาแข่งขันอย่างนี้เหรอไม่เคยมีแฟนพันธุ์แท้เลือกไป5คน5คนออกรายการ5คนออกรายการด้วยอัดทีวีเลยเดี๋ยวหนูจะกลับไปดูแฟนพันธุ์แท้ไปดูแฟนพันธุ์แท้ไปเป็นแท้ไรอันเลยนะแฟนด้อมแฟนด้อมพันธุ์แท้โอเคเดี๋ยวกลับไปดูสมัยไหนได้ลงเงินเท่าไหร่ตอบแม่คุณตอบเนาะแม่ก็ไม่รู้กี่บาทสักบาทของแล้วเขารู้ไหมว่าใกล้ตื่นเต้นมีคำถามไหมว่าถามว่าพวงมาลัยที่ได้มาโอ้ตอนนี้ยังแม่อันเอาใส่อะไรใส่กระสอบใส่กระสอบปุ๋ยแม่ตื่นกระสอบหลุยเขาไม่เชื่ออะไรอันใดพาเด็กๆมาดูกวางใช่ไหมหนูไม่เคยเห็นกวางมาทัศนศึกษามาทัศนศึกษาเปิดโลกกว้างอ่ะเปิดโลกกระทัดนี่เรามาที่ไหนนะไม่มีกวางเยอะเนี่ยน้องกาลาปาร์คครับผมกาลาปาร์คหน้าโทไดจิในห้องน้ำมีใครไหมคะอันนี้คือกวางเดินเล่นเลยค่ะสวยมีไหมคะไม่กลัวคนเลยเนาะไม่กลัวคนต้องกลัวมันนะนี่มันบ้านเขาเอาบ้านเขาเนาะเขาไม่กลัวคนจริงเนาะใช่เขาบอกเราอยู่มานานของพวกคุณเราต้องกลัวคุณทำไมตัวเป็นสีขาวลายค่ะลายลายเขาใช่ไหมใส่แพมเพิร์สครับจริงจริงแล้วไม่ใช่นะคะนี่เขาบอกว่าก้นมันขาวค่ะอยู่ในรถเมื่อกี้มองไปเที่ยวที่สวนกวางนะคะวันนี้แม่เรากำลังเดินอยู่ค่ะเก็บภาพถ่ายรูปตลอดทางด้านนู้นมีกวางเยอะเลยนะคะเขาบอกไปวัดเยอะกว่านี้เราจะไปที่วัดกันกวางนะคะเราจะเจอกวางเดินเป็นบ้านเขาเลยค่ะคือเราต้องกลัวเขานะไม่ใช่เขากลัวเราเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันบอกว่าทางมีแม่ไม่เดินไงแม่จะอัศวินแม่เราก็จะเดินข้ามกันทีตอนนี้เรามาชมกวางนะคะกวางเยอะมากสนุกกวางเยอะมากเลยค่ะกวางมหาคนเลยกวางมหาคนเลยค่ะนี่ไม่ถูกเลยทางลัดอันนี้เรามาวัดนะคะเห็นประตูคืออลังมากทางเข้าวัดคืออลังมากค่ะเอาวงจรปิดมาดูประตูให้ชายนางเอกมาด้วยนะคะอันนี้นางเอกเกาหลีค่ะมากับพระเอกเกาหลีไปอยู่ข้างหน้าแม่นี่เขาบอกหาไกด์ไม่เจอค่ะเจอแต่พระเอกนางเอกเกาหลีถ่ายรวมตรงไหนอันถ่ายรวมหน้านี้ไหมเอาไหมได้ค่ะได้สวยสะดุดตาเลยค่ะไม่รู้รูปแกะสลักอะไรเนาะตอนนี้เรามาถึงวัดที่มีกวางเยอะเขาเรียกวัดอะไรนะคะวัดโทไดจิครับวัดโทไดจิมีกวางเยอะมากคือกวางอะไรเยอะมากอันนี้สุนทรภู่กำลังมาแล้วค่ะกวีเอกกวีเอกค่ะช่วงนี้เป็นช่วงท่านสุนทรภู่พบประชาชนนะครับเป็นโครงการใหม่ของรัฐบาลตอนนี้เรามาที่เอาแม่เอาต้นๆเลยแม่ดังๆเลยแม่แม่เริ่มใหม่เลยแม่หน้าฟังวังเวงไม่เป็นใหม่เลยค่ะท่านดูในกาพระชัยสุริยาค่ะอันนี้คืออาจารย์ไปหมดแล้วค่ะไก่ขันปลาเลยนี่มีคนเชิญเสียงเพลงตอนนี้เสียงเพลงซอเจ้งขับขาอันนี้พูดถึงบทความบทกลอนของสุนทรภู่ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะในกาพระชัยสุริยาเห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดินเหมือนอย่างนางเชิญพระแสงสำอางข้างเคียงเขาสูงฝูงหงลงเรียงอันนี้ครูเก่าค่ะ
คือลืมร้องชมเสียงสำเนียงหน้าฟังหวังวันเวงตอนนี้แล้วไก่ขันบรรเลงฟังเสียงเพียงเพลงซอนเด้งบรรเลงอะไรนะเดี๋ยวจะจบตรงนี้บรรเลงอะไรตรงนี้เดี๋ยวต้องบอกคุณกวางให้จำหน่อยนะคะตอนนี้เราครูภาษาไทยแย่กว่าอีกอันนี้ครูทุกบานจำได้แต่ A B C D E F G เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระกันเดี๋ยวเพื่อจะไปไหว้พระกันนะคะใครไม่ไปไหว้พระก็อาจจะไปชมความงามของโบราณสถานเกาะไหลนะคะเกาะไหลนะคะเกาะไหลค่ะเมื่อก่อนให้และอันเกาะไหลและอันสะบัดนะแม่และสะบัดและอันขี้ลำคาญค่ะเขาตัวสูงเขาตัวใหญ่วันสวยมากเลยค่ะอาคารไม้เลยนะคะซากุระมาน่าจะสวยใช่ถ้าหมู่บ้านนินจาเราเข้าไปเจอซากุระมาก็จะสวยตอนนี้แม่เข้าแถวแล้วค่ะเห็นอาคารนี่คืออลังมากเลยเนาะโบราณสวยเนี่ยน้องสามสูงสวยนะคะอันนี้คือวัดที่ญี่ปุ่นแม่เราก็เข้าไปไหว้พระกันค่ะตรงนี้สำหรับตีตั๋วนะคะที่เกตเกียรติหรือว่าของเราไกด์เขาจัดการให้แล้วเดี๋ยวให้ดูแถวให้แม่หน่อยมีแต่คนสวยคนงามค่ะใส่ชุดกันหนาวแต่เหงื่อไหลนะคะแม่ ตอนนี้ชุดกันหนาวเริ่มทำงานเกินอำนาจแล้ว เดินไปวัดนี่กันค่ะว่าเขาใช้ไม้ทำหน้าอาคารเลยนะคะสวยมากเลยที่นี่ก็มาขอพรกันค่ะสวยเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายรูปนะคะสวยมากเลยนี่ด้านในนะคะองค์จำลองเราก็น่านี่คือสถานที่จำลองที่เราเป็นนักสถานที่จำลองของที่เราเข้ามานะคะสวยมากเลยโหอันนี้สวยมากเลยค่ะโอ้ยจริงเหรอใช่จริงอ่ะเดี๋ยวหลีกเดี๋ยวหลีกแม่ของเจ้าโอ้ยเขามุดเข้าไปในเสาพอนี่มาดูพอมาเข้าไหมโอ้ยเราเข้าไม่ได้เราติดพุงไม่ได้แข็งน้ำพุงแฮนด์มูฟโอ้ยรูเล็กข้างหลังเข้าไม่ได้ค่ะรูเล็กไปองค์ใหญ่มากเลยค่ะคนตัวเล็กนิดเดียวเลยนะคะองค์พระไม้นี้เขาบอกว่าไฟไม่ไหม้เนาะคนจะมาขอพรให้หายปวดแข้งปวดขาก็จะโยนเหรียญไปแล้วก็อธิษฐานจิตแล้วก็จะเอามือลูบที่เข่าค่ะอธิษฐานจิตแล้วมือลูบที่เข่าให้ขาแข็งแข็งแรงขอพรจากท่านได้ขอพรจากท่านกันค่ะว่าไม่ให้คนอื่นดูต่อนี่เนี่ยคนที่เราดูที่ทีวีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แม่อ้อยกำลังจะเดินทางแล้วค่ะลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแข็งแรงอยู่ค่ะเดินกี่กิโลสบายเลยเดี๋ยวแม่ขอยืดเส้นก่อนเขาบอกว่าให้เขามารับทางกลับแล้วค่ะมีคนบอกว่าขามาเหมือนหงจะบินขากลับเหมือนหงเหี่ยวแล้วค่ะแม่อ้อยสู้ๆแม่อ้อยจะได้แม่อ้อยเขาขาเจ็บค่ะเขาเลยเวลาเดินจะปวดสะโพกเพราะว่าต้องเกร็งตรงที่เจ็บให้เบาลงมันก็เลยเด้งหมาสะโพกส่วนแม่นัดคนเผาขาไอ้คนผ่าขาเก่งมากแม่เก่งมากค่ะอ้าวใครทิ้งอาวุธคะ
ม่แอบถ่ายรูปเหรอคะอ๋อค่ะสต็อปอ่ะสต็อป